เรามาติดตามดูเกมครึ่งเวลาหลังกันต่อนะฟุตบอลนักเรียนกรมพระถ้วยคอนะฮะรอบที่3คู่แรกของวันนี้สารวิทยาพบกับสาธิตวสวปทุมวันครับและนี่ก็คือครึ่งหลังหลังจากที่ครึ่งแรกสารวิทยาสามารถยิงประตูขึ้นนำไปได้ก่อน2-0นะฮะในครึ่งเวลาหลังสารวิทยาเสื้อสีเขียวขาวจะบุกจากซ้ายไปขวาครับมาดูกันครับว่าสาธิตปทุมวันจะมีการแก้เกมมาอย่างไรบ้างนะครับต้องขอขอบคุณกรมพละศึกษาแล้วก็บุคลากรคณะกรรมการของกรมพละศึกษาทุกท่านนะฮะที่อำนวยความสะดวกให้กับจีโฟกเข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะฮะก็อยากจะประชาสัมพันธ์ไปยังท่านผู้ชมทุกท่านนะที่กำลังดูคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆในคู่นี้อยู่นะรวมทั้งน้องๆเองถ้ามาดูคลิปการแข่งขันของตัวเองก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่อง G-Fox Sport Club แล้วก็ช่วยกันแชร์คลิปการแข่งขันออกไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆของกรมพละศึกษาแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ G-Fox ในการทำงานนะครับในการที่จะตั้งใจทำเพจ G-Fox Sport Club ของ YouTube นะฮะแล้วก็เป็นเพจถูกใจด้วยนะฮะ2ช่องทางนี้ไว้เป็นช่องทางในการเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์ฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาโดยเฉพาะเลยนะครับผมก็คนละไม้คนละมือครับช่วยๆกันด้วยนะครับผมครับผู้ใหญ่ใจดีคนไหนสนใจจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ G-Fox ก็สามารถติดต่อมาได้นะฮะเพียงแค่ซื้อเหรียญกล้าให้เป็นโครงการที่ G-Fox ได้ทำขึ้นนะฮะในราคาเหรียญละ300บาทนะฮะก็สามารถสนับสนุนได้นะฮะถ้าใครสนับสนุนซื้อไปก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ G-Fox แล้วนะฮะปีละ1เหรียญเหรียญละ300บาทนะฮะไม่จำเป็นต้องซื้อเยอะนะฮะใครที่ได้ครอบครองเหรียญนี้ก็ถือว่ามีส่วนที่จะช่วยสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันดีๆของเยาวชนของเรานะฮะเราทำเหรียญนี้เป็นปีแรกครับโอ้โหลูกนี้ลูกมันโด่งมันนิดนึงฮะคอยติดตามรายละเอียดของโครงการเหรียญกล้าให้จาก Facebook Fanpage นะ G-Fox Sport Club หรือไม่ก็คอยติดตามจากช่อง YouTube นี่แหละครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตข้อมูลให้ทราบเป็นระยะครับผมว่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้อยู่กำลังในช่วงของการ
ดูฟีดแบ็กกันมาก่อนนะฮะว่าโครงการที่ทำอยู่มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรนะอันนี้มีนักกีฬาของสาธิตมศวนอนบาดเจ็บอยู่คนนึงนะในครึ่งเวลาแรกนะฮะหมายเลข4กับหมายเลข9ของสารวิทยานะก็เป็นผู้เล่น2คนนะที่ยิงประตูให้สารวิทยาขึ้นนำไป2ประตูต่อ0นะผู้เล่นของสาธิตปทุมวันก็ลุกขึ้นมาเล่นต่อได้แล้วนะฮะThank you.
ยแมนยกธงล้ำหน้าไปก่อนนะฮะคิกของสาธิตปทุมวันยิงเลยเนี่ยกะเสาแรกเลยทีนะไม่ตรงกรอบครับหมายเลข7นะซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับโอ้โหลูกที่3ครับผูกสาประตูอุตส่าห์ปัดออกมาแล้วนะแต่บอลมาเข้าทางของหมายเลข6ตุงตะข่ายครับเป็นลูกที่3ของสาราวิทยานะฮะหมายเลข6เชียร์ทีมไหนครับสาระสาระนะครับโอ้นี่ก็เป็นผู้ปกครองกองเชียร์ของสาระวิทยานะฮะสองฝั่งเลยหรือเปล่าครับนี่ก็สาระใช่ไหมครับนี่นี่ครับนำมาแล้วครับ3-0ครับนี้แมนยกธงล้ำหน้าครับจังหวะนี้เป็นจังหวะบุกของสาธิตปทุมวันก็สารวิทยาขอเปลี่ยนตัวนะฮะหมายเลข8จะลงไปแทนหมายเลข11และก็คนเดียวใช่ไหมฮะคนเดียวครับเด็ดนะ
โอ้โหต้องเคลียร์ไว้ก่อนครับลูกนี้ไม่มั่นใจนะฮะกองหลังต้องไปออกเส้นหลังไว้ก่อนครับแล้วนี้ข้ามคานครับลูกนี้ได้หมด
มองใต้บอลไปนิดนึงครับบอลลอยโด่งข้ามคานไปครึ่งเวลาหลังก็ผ่านมาได้ประมาณ21นาทีแล้วนะฮะตอนนี้สารวิทยายังนำอยู่3ประตูต่อ0ฟรีคิกของสาธิตปทุมวันเลื่อนเจ็บอยู่นะฮะไปตั้งเตะลูกออกข้างสนามให้ไปก่อนนะฮะขึ้นมาได้แล้วนอนทำหน้าที่กองหลังให้มันพอไม่ตรงกรอบครับนิดเดียวเองครับผ่านเสา2ออกเส้นหลังไปนะฮะ
อันนี้หมายเลข22ของสาธิตปทุมวันนะฮะจะลงไปแทนหมายเลข12นะฮะสาธิตปทุมวันขอเปลี่ยนตัวหมายเลข12ออก22เข้าได้ตั้งเตะขึ้นมาอย่ามาสับประตูรับไว้แดงอย่างสบายสบายครับตรงนี้ฟาวครับหาช่องยิงกันได้ฮะแต่ตรงตัวผู้สาประตูครับลูกนี้สารวิทยายังได้อยู่ครับสารวิทยาข้ามคานครับตรงนี้หมายเลข9สารวิทยาขอเปลี่ยนตัวอีกคนนึงนะฮะหมายเลข17จะลงไปแทนหมายเลข12ครับเวลาอีกประมาณ10นาทีนะฮะในครึ่งเวลาหลังสารวิทยาได้ลูกเตะมุม
เรียบร้อยครับลูกที่4มาอีกลูกหนึ่งแล้วนะหมายเลข8นะฮะของสารวิทยาทิ้งห่างไปอีกลูกเป็น4-0ครับหมายเลข8นี่ยิงยังไม่ซ้ำคนเลยนะฮะตอนนี้หมายเลข4หมายเลข9หมายเลข6แล้วก็หมายเลข8นะฮะเนี่ยฝั่งกองเชียร์ของสารวิทยาวันนี้มาเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับผู้ปกครองของน้องๆที่มาแข่งนะถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มาเชียร์กันขอบสนามนะจะได้มีบรรยากาศการแข่งขันที่สนุกสนานนิดนึงนะเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานี่ถ้ามีกองเชียร์มานั่งเชียร์ด้วยนี่เกมจะดูสนุกครับผมถ้าไม่มีกองเชียร์อะไรนี่เด็กๆจะเล่นกันแบบเงียบๆนะฮะบรรยากาศก็ไม่คึกคืนเท่าไหร่นะก็ทำให้ติดธุระอะไรนะฮะมาให้กำลังใจน้องๆที่ขอบสนามกันได้นะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับถ้ามาไม่ได้จริงๆไม่เป็นไรครับติดตามคอยดูการแข่งขันของน้องๆจากช่อง YouTube GFOX Sport Club ของเราได้ฮะอาจจะไม่เร็วเท่าไลฟ์สดนะฮะแต่ไม่เกิน1วันได้ดูแน่นอนครับถ่ายคลิปวันนี้อย่างเร็วคืนนี้ได้ดูอย่างช้าก็พรุ่งนี้เช้าแล้วครับขั้นตอนการทำงานของ GFOX ก็เป็นขั้นตอนแบบนี้แล้วฮะเราถ่ายคลิปตั้งแต่เช้าจนเย็นนะกลับถึงบ้านก็ต้องเริ่มโหลดคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแล้วนะก็ต้องไปอัพลง Facebook Fanpage อีกนะฮะทั้งรูปถ่ายแล้วก็คลิปวิดีโอที่ลงช่อง YouTube นะก็ใช้เวลา1วัน1คืนนะในการทำงาน เก็บงานไว้ไม่ได้ครับ เพราะว่าถ่ายกันวันต่อวันเลยทีเดียวถ้าไม่งั้นก็ข้อมูลจะสับสนครับชมที่ติดตามก็อาจจะงงครับว่าคู่ไหนเตะกันวันไหนอะไรยังไงฮะไม่ทันเหตุการณ์นะดังนั้น GFOX จึงต้องเร่งทำงานให้จบวันต่อวันนะครับถ้าวันไหนเป็นไปตามแผนก็ไม่มีปัญหาอะไรฮะ
แต่ถ้าวันไหนมีโปรแกรมอะไรแทรกเข้ามาก็อาจจะทำให้ล่าช้าช้าไปสักนิดนึงนะลูกนี้ไลแมนยกธงล้ำหน้าก่อนครับจังหวะนี้ลูกนี้ติดสประตูนะครับรับแล้วหลุดมือยังไม่เป็นประตูนะฮะลูกนี้กองหลังตามมาเคลียร์ไว้ก่อนนะเจ็บไหมฮะลูกนี้ไลแมนส่งสัญญาณบอกให้กรรมการทราบว่าเป็นลูกที่เข้าประตูไปแล้วนะฮะก็ลูกเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นประตูที่5ของสารวิทยานะฮะเพราะว่าลูกเลยเส้นเข้าประตูไปแล้วนะฮะ5ประตูต่อ0ผู้ที่ยิงลูกเมื่อสักครู่นี้จำไม่ได้เหมือนกันมองไม่ชัดครับเมื่อสักครู่นี้ว่าใครเป็นคนยิงประตูที่5ให้กับสารวิทยานะการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรกครึ่งเวลาหลัง2นาทีนะลูกนี้แล้วก็ยิงยังสกัดออกมาได้ครับเหลือไปแล้วครับที่ปทุมวันแล้วก็หมายเลข1ลงไปแทนหมายเลข18นะครับพวกตำแหน่งมุกษาประตูเจ็บนะฮะสวมปอกแขนให้เพื่อนนะอันนี้ลูกนี้โอ้โหแต่บอลไม่โดนนะฮะ
การยังไม่ออกนะฮะได้โขกกลับมาแล้วอื้อหือลูกนี้ออกเส้นหลังไปนะแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับผลก็ปรากฏว่าสารวิทยาสามารถเอาชนะสาธิตมศวปทุมวันไปได้ด้วยสกอร์5-0นะครับผมเดี๋ยวเราไปชมคู่ต่อไปในคลิปหน้านะฮะเป็นการพบกันระหว่างเฉลิมพระเกียรติสมุทรสาครพบกับพระปฐมนะฮะในฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยคอรอบที่3รุ่นอายุไม่เกิน16ปีครับผมครับคุณนะคะครับ